วงดนตรีวงที่2ของเราในวันนี้นะฮะเป็นการรวมรุ่นจากนิเทศซูเปอร์แบนด์นะฮะพี่เสิร์ตรุ่น17นะครับพี่บุ๊กอลงกตรุ่น22พี่ทุเรียนรุ่น29นะคะน้องคุ้งรุ่น40นะคะน้องเบนรุ่น43ค่ะครับแล้วก็วงนี้นะครับชื่อว่าวงซีชัดปวีครับขอเสียงประมือด้วยค่ะตาย
วัสดีครับวงสี่ครับใจเต็มที่ปลอบใจให้จองของหัวใจเต็มสิบเต็มรอมยังเบามันในร้านราตรียึกระยะสั้นทุกทีที่เจอเจอลองไปคุยอีกสักทีคงได้เปล่าตรงไปบอกเธอว่าฉันหลงลำเบอร์ส่งในตาวานให้ติดดึงตาแล้วเธอก็เดินหายมาหนังนินจาหยอกเย้าแบบไปแบบมาแล้วเธอก็หายไปโอ้โหบอกแต่คำว่าได้สุดูราแล้วเธอก็เดินหายมาหนังนินจาหยิบแก้วชวนไปชวนมาแล้วเธอก็ที่คือฉันออกมาไอ้ชาล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 าโอ้เธอเจ้าซินเดอเรลล่าเจอเจอไม่ทันรับลาโอ้เธอเจ้าซินเดอเรลล่าเธอเอาแต่ลาลาลาโอ้เธอเจ้าซินเดอเรลล่าฉันโอ้กลับมาต่อแล้วร้องไห้โอ้นาฬิกาบอกว่าเกินเที่ยงคืนเธอคนเดียวจะไม่มองคนอื่นไม่ยังดังใจเมื่อคืนนี้ต้องรอคอยเธอมาคอยเธอมาในตาวานในติดดึงราแล้วเธอเดินทางมาหยอกเย้ามาแบบนั้นแล้วเธอก็หายไปในตาวานในสุดดูราแล้วเธอก็เดินทางมาแบบนี้ใจแค่ลงไปจะมาแล้วเธอก็มาที่คือฉันออกมาเธอจะสิ้นเรื่องเวลาเธอไม่ทันรำลาเธอจะต่อเลยไหมครับ
ฤดูกาลให้ฉันรู้สึกที่คนที่เป็นคนไทยเราพบกันและพบกันในวันที่คนกับจังหวัดนี้ในหัวใจแม้ว่าคืนนี้เหี้ยกาจะหนาวสักเท่าไรขอให้ลมฝนให้มันสูงไปว่าฉันคิดถึงและยังคิดถึงในคืนที่ฝนโรยรำด้วยกันตรงนี้ฉันเหงาเธอรู้ไหมฉันเหงาจนแทบขาดใจไม่มีอ้อมกอดจากเธอที่รู้ใจเธอ
ครับเดี๋ยวเราสนุกมา 2-3 เพลงนะครับเรามาเปลี่ยนแบบเพลงจังหวะช้าบ้างอย่างที่ทราบนะครับวงเราคือวง4หัวหน้าวงของเราจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากน้อง4ฉัตรปวีธรรมะสิบสามอ่ะน้องซีไปหกล้มที่กระไดมานะฮะหน้าฟาดนะฮะกลายเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับผมเพลงต่อไปนะครับเราได้ทำการโหวตมาแล้วทำโพลในคณะนิเทศนะครับว่าอยากให้ผู้ชายคนไหนขึ้นมาร้องเพลงมากที่สุด 90% พูดถึงคนนี้ระยำครับอ้าวอยู่คนเดียวลำพัง
นทั่วฟ้าใจอ่อนล้ามีแต่คนหนึ่งไม่มีแต่คนหนึ่งอยากเจอแต่คนหนึ่งมีคนบอกว่าระยำเป็นคนเจ้าชู้ระยำจีบคนไปทั่วและผมทราบมาว่าระยำจีบน้องเป็นสิบแต่อกหักมาในชีวิตเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นคือครั้งแล้วกับครั้งเล่าแต่วันนี้พี่เตรียมให้ระยำเต็มที่ระยำมาอยู่ตรงนี้ลูกระยำยืนตรงนี้เดี๋ยวเพลงต่อไประยำจิ้มเลยลูกชอบโป๊ะเลยพี่เตรียมมาให้เพียบยืนรอไว้เอาครับผมมาถึงช่วงนี้นะครับกระบวนการสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของนิเทศศาสตร์แน่นอนครับไม่มีสิ่งใดเกินสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ครับระยำเตรียมตัวพบกับตุ๊ดแบขอเสียงตบมือให้กับวงซีฉัตรปวีณ์ด้วยนะครับ